อ๋อสวัสดีท่านผู้ชมสายันบอกว่างานเข้าแล้วลูกพี่เกิดอะไรขึ้นครับโอ้น้ำมันอะไรเต็มพื้นเลยไฮดรอลิกเหรออ๋อที่มันพุ่งมาใช่ไหมถอดเตรียมทำซีนใหม่อ๋อเอ้าสวัสดีสายันสวัสดีครับเป็นยังไงอะไรยังไงที่ว่ามันซึมมันซึมครับแต่ตอนนี้มันหายซึมแล้วเจอว่ามันเหมือนกับมันมีแรงดันเอ้ออ้อยขนาดนี้อ้อยตันหรือเปล่าอ้อยมันเล็กอ้อยมันเล็กแล้วมันพอใช้ได้ไหมล่ะมันกลัวมันจะร้อนเหรอมันก็มันจะออกตามเนี่ยตามคอตามอะไรแบบเวลาติดเครื่องไปซ้ายนี่มันจะแบบอัดแน่นตั้งเลยคือเหมือนออยมันระบายไม่ทันนี่เหรอมันวนไม่ทันแล้วแต่ปั๊มมันแรงนั่นตอนนี้ไฮลิงหมดอยู่จะไปซื้อไฮลิงมาที่ร้านเจมไม่รู้นะแค่มีเงินเท่านี้ไม่ใช่มีบ่อร้านที่แต่ก่อนนี้เคยมีอยู่เด็กก็เทใส่ดำเทอะไรก็หมดเลยมั้งแล้วบุบานที่ว่าพากันสตาร์ทเป็นอะไรยังไงยกคอขึ้นเฉยอ๋อยกคอขึ้นครับแต่ปั๊มตัวนี้ไม่ทำงานอีกนะปั๊มไหนนี่เลยปั๊มปั่นตู้ไงครับขึ้นเลยไม่รู้ตอนนี้ทำงานยังทำแล้วผมรื้อใหม่รื้อตูดไอซีรื้อคนอ๋อก็คือทำงานแล้วเมื่อวานยังไม่มันนี่ไงลมมันเยอะแล้วมันมันใช่ปกติมันต้องเปิดไล่ลมก่อนไหมเหรอมันลมมันไม่วนนะพี่มันอัดเข้าเต็มนี่เลยอ๋อลมมันอยู่ครับนั่นน้ำมันมันก็ไม่เข้าไปนู้นครับผมเปิดดูเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่มีจริงๆแล้วมันต้องเปิดให้ลมมันระบายออกแต่ก็เรียบร้อยครับอันนี้ มันไม่ซึมแล้วหรือว่าน้ำมันขาดหรือเปล่าเห็นน้ำมันมันขาดเลยสงสัยน้ำมันจะขาดต้องลองดูก่อนเดี๋ยวตู้เมื่อฉะก็ปัดดูแล้วปั๊มดูหน่อยแล้วตู้นะตู้อัดนะแล้วตัวนี้ก็ปั่นดูแล้วใช่ไหมยังสรุปแล้วก็เรียบร้อยเนาะชุดคอนโทรลเรืออะไรเรือเฉะเลยเรือปั่นหน้าเรือสับหน้ามีเรือชุดนึงเอายิงลมก็ง่ายดีเอายิงลมก็ง่ายเนาะจับสบายด้วยไม่ต้องเกะกะตรงนี้แล้วมีไหมตัวยิงลมเอาสรุปแล้วสายันว่าไงจะต้องยังไงซื้อน้ำมันไฮดรอลิกมาใส่ก่อนไปซื้อน้ำมันไฮดรอลิกมาก่อนเดี๋ยวก็จะได้ลองทดสอบระบบดูนะครับผมก็ดีไม่ดีก็อาจจะได้ขับออกจากโรงรถก็จะเอาตัวนี้ไปมวนกรองด้วยเอาเดี๋ยวติดตามครับผมหลังจากที่มวนกรองเสร็จแล้วเอาน้ำมันไฮดรอลิกมาก็จะได้ทดสอบนะครับผมเออทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลองไม่ต้องใจร้อนหรอกเอาให้มันจบเนาะเอาให้จบก่อนอะไรที่มันยังขาดอยู่ก็มันเสร็จก่อนค่อยแล้วเดี๋ยวหม้อออยรู้จะได้เปลี่ยนไหมมันเล็กไปนะคนต้องดูก่อนว่ามันตันหรือว่ายังไงแต่มันมีเหลืออีกลูกหนึ่งอยู่ที่เอามาเสริมอีกลูกหนึ่งหาดวางไม่ต้องใส่เชียงนี่เลยเอาไม่เกินความสามารถของสายันหรอกเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ